รายการภาษาพาไปสวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาพาไปกับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร onlife.rmutp.ac.thคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีรวมทั้งรับฟังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะรายการภาษาพาไปในวันนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของการขานว่าถ้ามีคนเรียกชื่อเราเนี่ยเราจะขานว่ายังไงหรือเราจะตอบรับว่ายังไงโดยเฉพาะเมื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะ What is a polite way to respond to someone calling our names ติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้ได้สอนภาษาไทยอย่าเรียกว่าสอนเลยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษกับเพื่อนชาวอังกฤษนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะรู้คำศัพท์ภาษาไทยบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าใช่คำว่าไม่ใช่ซึ่งพอถามว่าคำว่าใช่แปลว่าอะไรก็บอกเขาว่าก็คือ yes ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำที่เรารู้จักสั้นๆเบื้องต้นหรือว่าคำว่าค่ะคำว่าครับก็มักจะเป็นวันคำที่เรามักจะเริ่มสอนให้กับเพื่อนต่างชาติคราวนี้มาถึงประเด็นที่ว่าถ้ามีคนเรียกชื่อล่ะคะสมมติว่าเพื่อนชื่อเจนนะคะถ้ามีคนเรียกเขาว่าเจนแล้วเขาก็หันตอบว่าใช่นะคะเราก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคุณผู้ฟังว่าไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยแล้วมีคนมาเรียกชื่อเรานะคะสมมติมาเรียกเจนเราก็จะหันไปบอกว่าไงหืมทำไมหรอมีอะไรใช่ไหมคะนี่คือวิธีการตอบของคนไทยที่ในลักษณะที่เป็นไม่เป็นมิตรเป็นกันเองนะคะไม่เป็นทางการเราก็จะตอบว่าแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกว่ายังไงหรอนะคะเป็นแบบนี้แต่เมื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าจะตอบอย่างถูกต้องนะคะสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาอาจารย์เรียกชื่อเรานางสาวเจนเราก็ถ้าเช็คชื่อเราก็จะบอกว่ามาค่ะแต่ถ้าบอกว่านางสาวเจนค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็จะตอบว่าแบบนี้คราวนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่เพื่อนที่ชื่อเจนเขาตอบว่าพอเรียกเขาว่าเจนแล้วก็ตอบว่าใช่ซึ่งเขาแปลมาจากคำว่า yes เพราะว่าคำว่า yes เป็นวิธีการขานชื่อขานเวลาคนเรียกเราเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาเรียกว่า Jane yes ว่าไงคะหรือว่า yes sir yes madam yes ma'am อันนี้ก็เป็นการตอบที่ยาวขึ้นสำหรับการตอบเป็นทางการสำหรับคนที่เราเคารพหรือว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือการตอบที่ถูกต้องแต่เมื่อเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าคำว่า yes แปลว่าใช่เนี่ยเจนใช่กลายเป็นผิดนะคะคุณผู้ฟังประเด็นนี้ก็น่าสนใจเป็นลักษณะของภาษาก็เลยเอามาหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะว่าเราควรจะตอบว่าอะไรหรือว่าการตอบที่บอกว่าภาษาไทยหรือว่าอะไรหรอนะคะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า what ได้หรือไม่นะคะเช่นถ้ามีคนเรียกเราเจน whatเช่นเรียกชื่อเสร็จอะไรตะคอกกลับไปแบบนี้เหมาะสมหรือไม่นะคะทั้งที่มันเป็นคำที่เราใช้พูดคุยอยู่เป็นปกตินะคะคำตอบค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่า if someone calls you name and you turn with a pleasant smile and say what that's obviously very different from turning with a snarl and shrinkingWhat นะคะอันนี้อาจจะต้องแปลให้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้ามีคนเรียกชื่อเรานะแล้วก็หันไปด้วยรอยยิ้มนะคะ pleasant smile ก็คือด้วยรอยยิ้มแล้วก็บอกว่า what อะไรหรอคะซึ่งอันนี้จะดูแตกต่างจากการหันไปพร้อมกับการ snarl s n a r l นะคะ snarl ก็แปลว่าการแยกเขี้ยวขู่แล้วก็ส่งเสียงสูง shrinking นะคะว่า whatอะไรนะเห็นไหมคะโทนเสียงความรู้สึกอารมณ์ก็จะต่างออกไปนะคะคำว่า snarl
Snarl เนี่ยนะคะเป็นคำที่แปลว่าขู่หรือว่าแยกเขี้ยวมักจะใช้กับสัตว์เลี้ยงพวกหมาแมวเวลาที่เราแกล้งให้ขู่เราหรือว่าแกล้งให้เขาอารมณ์เสียนะคะเช่นอาจจะมีประโยคที่บอกว่า the dog snarl at the boy หมาขู่แยกเขี้ยวใส่เด็กผู้ชายนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่เรามาใช้ได้ถ้าเราพูดด้วยกริยาที่ดูเกรี้ยวกราดนะคะคือ snarl ก็คือแยกเขี้ยวด้วยคำพูดที่เป็นคำธรรมดาอย่างเช่นคำว่า what ก็อาจจะทำให้ดูอารมณ์ไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำตอบที่บอกว่าการจะตอบว่าอะไรเมื่อคนเรียกหรือว่าเราจะขานว่าอะไรดีมันขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งถ้าเรามี a pleasant smile ก็คือรอยยิ้มที่เป็นมิตรเนี่ยนะคะคำพูดอาจจะเป็นคำเดียวกันแต่ว่าจะให้โทนหรือว่าแนวทางอารมณ์จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ถ้าเราแยกเขี้ยวออกไปแล้วบอกอะไรอ่ะเนี่ยนะคะภาษาไทยเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงหรืออารมณ์นะคะอันนี้เขาบอกว่า it shows a lack of respect towards the person who call youอันนี้ก็คือจะทำให้รู้สึกว่าเราขาดความเคารพขาดความให้เกียรติบุคคลที่เรียกเรานะคะแล้วก็มองดูเหมือนกับเป็นคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับคนที่เรียกเรานะคะเหมือนรำคาญอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่า of course depends on the tone you say it in นะคะมันขึ้นอยู่กับโทนเสียงที่เราใช้นะคะดังนั้นก็ขอเสนอวิธีการขานที่ดูปลอดภัยที่สุดนะคะว่าหากว่าเราเผลอตอบด้วยคำว่า what ด้วยน้ำเสียงเวียงวีนออกไปเนี่ยนะคะก็จะดูไม่สุภาพ but to be on the safe side I would just say yes ma'am or yes sir นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราปลอดภัยเราอาจจะตอบง่ายๆว่า yes หรือว่า yes ma'am ก็สำหรับการตอบเมื่อเวลามีสุภาพสตรีเรียกนะคะหรือว่าผู้หญิงเรียกแล้วก็ yes ma'am หรือว่า yes sir เมื่อมีผู้ชายเรียกนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายในที่นี้หมายถึงอาจจะเป็นอาจารย์หรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนเราผู้ชายก็ได้นะคะ yes ma'am ไว้ตอบเมื่อมีคนที่เรียกเราเป็นผู้หญิง yes sir ตอบเมื่อคนเรียกเราเป็นผู้ชายแต่สั้นๆค่ะคุณผู้ฟังว่า yesเฉยๆก็จะดูปลอดภัยกว่าการที่จะตอบด้วยคำว่า what ซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากน้ำเสียงเราเหวี่ยงนิดเดียวเนี่ยนะคะก็จะดูว่าเราเป็นคนเกรี้ยวกราดทันทีเลยค่ะซึ่งคนก็จะมองว่าคำว่า what ที่เราขานกลับไปเนี่ยนะคะอะไรอ่ะก็จะดูเป็น rude 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 ที่แปลว่าหยาบคายนะคะซึ่งในส่วนตัวของดิฉันแล้วเนี่ยขอบอกว่าได้ยินคนพูดอยู่ตลอดเวลาและในส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าจะหยาบคายอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ most people do use it คนส่วนมากก็ใช้นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันหยาบคายอะไรโดยเฉพาะในลักษณะที่เราเป็นเพื่อนกันอะไรหรอคะอะไรแบบนี้นะคะเราก็เรียกได้แล้วก็มันก็จะดูเหมาะสมนะคะ is perfectly appropriate most of the time especially in casual situations withpeople you know นะคะคำนี้แปลว่ามันก็ดูว่าเหมาะสมดีที่สุดแล้วในทุกครั้งที่มีใครเรียกแล้วเราตอบด้วยคำนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกับคนที่เรารู้จักดีแล้วก็ในสถานการณ์ที่เป็น casual นะคะคือเป็นลำลองไม่ได้เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่างดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ก็อายุมากแล้วก็มักจะเป็นคนที่จะดูคิดว่าเชื่อในเรื่องของการให้ความเคารพเรื่องของกาลเทศะเรื่องของถึงแม้ว่าเราจะรู้ถึงเรื่องความเสมอภาคนะคะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย LGBT หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องของการที่จะต้องให้เกียรติกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดตอบว่า whatก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยาบคายอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะอาจจะตอบว่า yes แล้วก็ถ้ามีเพื่อนต่างชาติมาถามเราว่าถ้ามีคนเรียกชื่อจะตอบว่าเช่นเจนแล้วตอบว่าใช่อันนี้
คำว่าใช่น่าจะเป็นคำตอบของการที่มีคำถามยาวกว่านี้นะคะอย่างเช่นว่านี่ใช่เจนใช่ไหมคะนี่ใช่ทอมใช่ไหมคะแล้วถ้าตอบว่าใช่อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ถูกต้องแต่ถ้าเรียกชื่อเฉยๆเรียกให้หันมาสนใจหรือว่าเรียกมาเพื่อถามหรือว่าเพื่อบอกนั่นนี่โน่นนะคะเราก็ตอบว่า yes หรือว่า what ก็ได้นะคะซึ่งตอบแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะในทางกลับกันเนี่ยนะคะการที่เรารู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยนะคะ appropriate occasions ก็คือในโอกาสที่เหมาะสมกว่านี้ในสถานการณ์อื่นๆนะคะอย่างเช่น someone I don't know calls me มีคนที่ไม่รู้จักที่เราไม่คุ้นเคยด้วยมาเรียกเราเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่แฟนสมมุติอย่างนี้นะคะเราก็อาจจะต้องตอบด้วย formal คำที่ formal มากขึ้นนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่า yes sir หรือว่า yes ma'am หรือว่าอาจจะบอกว่า what is it มีอะไรหรอคะหรือว่าสั้นๆว่า yes ma'am yes sir นะคะนี่ก็คือการตอบก็เลือกใช้ตามกาลเทศะได้เลยนะคะมีอีกอย่างนึงค่ะก็บอกว่าในกรณีที่เราไม่ได้ยินที่คนพูดนะคะซึ่งพอเราไม่ได้ยินเนี่ยเราก็ต้องถามซ้ำใช่ไหมคะบอกว่า this happens so often that I know I would throw people right off the cuff if I said what ก็คือสมมุติว่าเขามาพูดแล้วก็เราฟังไม่ถนัดนะคะเราบอกว่าอะไรคะเนี่ยก็เช่นเดียวกับการตอบเวลาคนเรียกชื่อหรือการขานเวลาคนเรียกชื่อเหมือนกันนะคะคำว่า what การถามกลับไปว่าอะไรเนี่ยนะคะก็มาใช้ในกรณีที่เขาพูดแล้วเราฟังไม่ถนัดก็ได้นะคะแต่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าเราน้ำเสียงเราเผลอเหวี่ยงไปเนี่ยการถามด้วย what ธรรมดาเนี่ยก็อาจจะทำให้ดูว่าเราไม่สุภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถามไปว่า pardon me or what was thatก็ได้นะคะก็คือใช้คำนี้ตอบกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่า propriety นะคะ propriety แปลว่ากาลเทศะค่ะ propriety propriety ซึ่งคำแปลก็คือ correct moral behavior or actions นะคะ the rules of politeSocial behavior คือกฎของการมีมารยาทที่ถูกต้องที่ดูสุภาพในสังคมนะคะ propriety ก็เป็นคำที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำอะไรก็ตามนะคะมันก็อยู่ที่เราจะมีโทนเสียงมีน้ำเสียงยังไงที่จะตอบที่จะใช้คำนั้นไปนะคะอย่างคำว่าproprietary เนี่ยนะคะอย่างเช่น อาจจะอยู่ในประโยคที่บอกว่า she was careful always to behave with propriety ก็คือเขาเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องของการทำตัวให้เหมาะสมที่สุดนะคะที่ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนั่นก็หมายความว่าอยู่กับเพื่อนเราก็สามารถใช้อย่างงดอย่างนี้ได้อยู่กับผู้ใหญ่หรือเป็นทางการก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อมีคนเรียกเราเป็นภาษาอังกฤษเช่นเจนถามว่า yes หรือ yes sir yes ma'am หรือว่า what is it หรือว่าแค่ตอบว่า yes ก็ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข02-665-3777ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาพาไป